เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะก่อนพบกับ Battlefield 1พาร์ทที่7นะครับแล้วก็อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ด้วยนะครับแล้วก็ด้วยก็มาวะต้องแล้วด้วยใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นแคมเปญสุดท้ายแล้วครับในส่วนของเนื้อเรื่องเกมนี้นะฮะก็ Nothing is written นะครับไม่มีอะไรจารึกไว้โอเคเรามาเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้านี้กันนะครับเรื่องเกิดขึ้นที่เมโสโปเตเมียนะครับฤดูใบไม้ผลิปี1918The Great War เนี่ยได้ลุกลามไปทั่วโลกและในทะเลทรายของตะวันออกกลางเนี่ยชาวอาหรับก็ได้ต่อสู้กับพวกที่มากดขี่นะก็คือออตโตมันนั่นเองและก็จักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็เลยสวนกลับด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยีที่แบบขั้นสูงนะฮะใช้ปืนใหญ่เครื่องบินรถทงรถถังมาหมดเพื่อต่อสู้กับชาวอาหรับพวกนี้แล้วก็มี TE Lawrence นะครับที่คอยร่วมมือกับชาวอาหรับพวกนี้ต่อสู้นะครับพวกเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับออตโตมันแบบจังๆได้ยกเว้นว่าจะต่อสู้ด้วยวิธีการอื่นนะฮะเพราะว่าออตโตมันนี่ขนมาหมดเลยอาวุธนงอาวุธหนักแต่ว่าชาวอาหรับเนี่ยมีแค่ม้ากับปืนไรเฟิลนะครับแล้วก็มีดาบได้ไหมถ้าขี่ม้าน่าจะมีดาบโอ้ทะเลทราย The Arabian Desert ทะเลทรายอาราเบียนเรียกได้ว่าเป็นมหาสมุทรทรายที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ Beneath these endless dunes ข้างใต้ทรายพวกนี้มีน้ำมันมันเป็นสิ่งมีค่าในยุคเครื่องจักรแบบนี้นะครับเอาคือจะมาเอาน้ำมันนี่เองกว่า400ปีแล้วที่อาณาจักรออตโตมันครองพื้นที่นี้ควบคุมทุกอย่างที่หาได้ที่นี่นะฮะยึดน้ำมันซะแล้วแต่พวกออตโตมันไม่สามารถห้ามพวกที่จะคิดคัดค้านได้นะฮะมีกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันเพื่อล้มล้างอาณาจักรนี้พวกเขาโจมตีแบบเงียบๆแล้วก็หายตัวไปกลางทะเลทรายและได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษการกระทำของเขาทำให้รู้จักกันไปทั่วโลกเรียกชายคนนี้ว่า Lawrence of Arabia นะหรือว่า T.E. Lawrence นั่นเองน่าจะคอยช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้ในการต่อสู้นะครับบนผืนทะเลทรายเราต้องวางแผนให้ดีและเชื่อมันในโชคและโชคก็เข้าข้างเราตอนที่มีรถไฟของพวกออตโตมันตกรางนะครับโอ้มีอะไรอยู่ในโบกี้ด้วยโอ้ยอย่างเยอะหน่วยรัฐเวนได้เข้าร่วมกับพวกที่รอดจากการตกรางนี่นะฮะพวกเขาเฝ้าพื้นที่แล้วก็รอกำลังเสริมแสดงว่าในนั้นต้องมีอะไรถูกต้องไหมและมีคนเยอะมากด้วยโอ้ย my gosh เอาละนะผู้ชมครับเราจะลุยกัน Enter the Rooftop มีแค่มีดอันเดียว My gosh แค่นี้นะข้างหน้านั้นปืนหรือเปล่าอะไรอะไม้ไม่ใช่ปืนดูไงเป็นปืนนะฮะการต่อสู้คนเดียวมีข้อได้เปรียบอยู่ข้อหนึ่งที่เหนือกว่าก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่มีใครเห็นนะครับนี่แหละฮะยิ่งคนน้อยยิ่งไม่มีใครเห็นนะครับนี่มาสอนให้สเตลวิกแล้วเวรกรรมแสดงว่าฆ่าเสร็จเราจะได้ได้ปืนไงเล่าเอามาพวกเขาต่อสู้อย่างแหวกแนวอาวุธปืนก็รู้วิธีใช้เป็นอย่างดีมีความอดทนมีความฉลาดนี่แหละจุดแข็งพวกเขาแต่ไม่ใช่เราแน่นอนไม่น่าจะใช่เราผมอยากบูมากเลยเนี่ยแต่ค่ะยิมสเลอร์ตูลัสมานเตลิโดพูดดังๆนี่แสดงว่าไม่ได้ยินเราแสดงว่าไม่ได้ยินเราวิ่งขี่ม้าไปฆ่ามันเลยดีไหมขี่ม้าก็ใช่ว่าปืนจะแรงนะเดี๋ยวมาดูรอบกันนะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยมีเฮ้ยนั่นมันป้อมปืนเดี๋ยวดูนี้ว่ามีปืนอะไรบ้างนะเราถืออยู่ปืนเดียวโคตรไม่มั่นคงแล้วอู้วิ่งนี่แหละฮะสุดยอดมีอีกไหมไม่มีแล้วนี่ผมบู๊เลยได้ไหมเนี่ยเรามีป้อมปืนเลยนะป้าไปสนแล้วเว้ยเอาดิเอาดิยิงเลียงตัวเลยอ่ะไหนวะอันนี้มันฉลาดที่นั่นหรอเลยคนนึงอยู่ข้างหลังนั่นโอ้ยจะหลบทำแมวอะไรวะแสดงว่าแท็กเจอทุกคนจังหวะนี้ตายตายตายเคลียร์อย่างรวดเร็วนี่ปืนอะไรปืนโคกเหรอเนี่ยไหนเพื่อนหลบอยู่หลังนี่ครับอะไรนักหนาวะเราปีนขึ้นข้างบนได้เหรอเห็นก็เอ้ยพวกเขาว่ากล่องนี้เปิดไม่ได้ฮะโอเคเราจะขึ้นโบกี้นี้มีของอยู่ข้างในเราต้องขึ้นไปโอเคต้องตกเฉย
เวรกรรมเจอแล้วฮะเออยังมีตัวอะไรดักนะมีซอมบี้เนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องเนียวเจ็คทีฟครับหาสมุดบันทึกรหัสอันนี้นั่นเหรอถูกต้องอุ้ยอ่านไม่ออกเลยใหม่เอี่ยมครับสภาพดีเยี่ยมเฮ้ยอ้าวออกมามันจบแล้วจบอะไรล่ะเพิ่งเล่นมาได้4 5นาทีเองเนี่ยฮะแกคงไม่คิดว่าพวกเราจะมาจับแกได้เร็วขนาดนี้ใช่มั้ยล่ะลอเรนซ์ออฟออลิเวียอุ๊ยเอ้าอ๋อมีเพื่อนมาช่วยนึกว่ามีพลังแบบกำมือปุ๊บคนตายหมดที่จริงแล้วฉันนี่แหละที่คิดเอลลอเรนซ์ฉลาดมากทีนี้ผู้ล่าก็กลายเป็นผู้ถูกล่าแล้วสรุปแกเป็นใครเนี่ยโอ้เจ้านี่ช่างงดงามเหลือเกินโอ้โดนต่อยเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูไหมความงดงามเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกแกฉันก็เป็นอิสระแล้วอิสระงั้นเลยตายเท่านั้นแหละถึงได้เป็นอิสระบอกไว้เลยพวกเรากำลังจะให้อิสระกับพวกแกทุกคนเลยเร็วนี้ตอนนี้เครื่องจักรทำลายล้างได้บุกทะเลทรายนี่แล้วทำลายพวกแกครอบครัวพวกแกบ้านพวกแกเดี๋ยวก็ไม่มีที่ให้หนีแล้วไม่มีที่หลบซ่อนทุกอย่างที่แกรู้จักทุกอย่างที่แกรักจะกลายเป็นขี้เถ้าพวกแกจะได้เป็นอิสระโดยการไปตายไงล่ะโอ้เฮ้ยๆๆโอ้โหไอ้เวนซาร่าเอาชื่อซาร่านะครับ Now I understand ฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะว่าเธออยากจะเฉือนเท้าไอ้หมอนี่แล้วก็ส่งมันออกไปกลางทะเลทรายไปตายแต่ทำอะไรคิดให้ดีก่อนคุณพูดถูกโดนด่าเลยโทษทีนะเพื่อนฉันอาจจะรุนแรงไปหน่อยนายต้องบอกฉันว่าจะหลอกไอ้รถไฟนั่นได้ยังไงเราจะได้ล่อมันมาถูกกับดักแล้วทำลายมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะคุยกับรถไฟให้รู้เรื่องเธอจำเป็นจะต้องมีหนังสือที่ระบุรหัสไว้ทั้งหมดเหมือนเล่มนี้ใช่ไหมที่หมายถึงพวกแกหยุดการทำงานเครื่องจักรไม่ได้หรอกสักวันทั้งโลกก็จะมาครองพื้นที่นี้และขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้ทะเลทรายนี่ไงใครก็อยากได้น้ำมันนะเดี๋ยวได้รู้กันพวกเอาละฮะภารกิจทำลายรถไฟแน่นอนในมัลติเพลเยอร์นี่พังยากมากบันทึกมากกว่าจะยิงตายนี่แบบโอ้โหได้หนังสือรหัสมามันก็ยังไม่พอถ้าจะทำลายไอ้มังกรเหล็กนี่ไอ้คานาวาเนี่ยเขาตั้งชื่อให้เราต้องส่งโค้ดลับไปถึง3ข้อความเพื่อให้มันหยุดนะครับมีป้อมพกออตโตมันอยู่ตลอดทางรถไฟมีพวกผู้การที่ถือข้อความสำคัญอยู่เราต้องใช้พวกนั้นเพื่อส่งคำสั่งพวกเราInfiltrating the village wouldn't be easy. จะแทรกซึมไปในหมู่บ้านไม่ใช่เรื่องง่ายมีทหารพวกออตโตมันป้วนเปี้ยนไปทั่วออตโตมันเลือกที่ที่แปลกแยกออกไปเพื่อทำเป็นป้อมปราการดูเหมือนป้องกันไม่ค่อยแน่นหนาแล้วก็มีอาวุธกักตุนไว้ด้วยนะฮะอู้อันนี้เป็นซากโบราณนะครับที่หลงเหลืออยู่พวกออตโตมันก็เข้ามายึดพร้อมด้วยโอ้โหรถถังแล้วก็ฟิวการด้วยอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นต้องกำจัดผู้การทั้ง3คนข้อความ3ข้อความจะต้องถูกขโมยแล้วก็ส่งออกไปนะฮะโอ้ซาร่าจะลุยภารกิจอันตรายนี้อย่างไรขึ้นอยู่กับเธอโอ้โหเอนี่ออฟเดี๋ยวตุ้มมันด้วยฮะแสดงว่าให้เลือกก่อนเหรอเฮ้ยนั่นโอ้โหรถขนคนฮะเราแท็กไว้ก่อนเลยตรงนั้นก็น่าไปนะมันไกลมากถ้านับจากตรงนี้นะแต่ว่ามันน่าไปน่าจะง่ายสุดปะวะวิลเลจนี่มันดูใหญ่มากครับโอเคผมไปตรงนู้นก่อนละกันเรามีม้าด้วยนะครับเป็นการตอบแทนม้าพวกนี้มีสปีดที่สุดยอดผมไปตรงไกลๆก่อนแล้วกันนะ
โอเคผู้ชมครับเรามาลุยกันจะแทรกซึมเข้าไปฆ่าผู้การให้ได้แล้วก็ส่งข้อความ3ข้อความด้วยกันนะฮะไปสู้ๆสู้ๆซาร่าชนิดน้ำสำหรับเหล็กชนิดเด็กสำหรับผู้ใหญ่ผู้ถูกโบนเนี่ยข้างหน้านี่ครับเบื้องต้นผมว่าต้องทำลายไอ้ที่สัญญาณเตือนภัยก่อนที่เป็นรูปโทรโข่งใช่ไหมยิงอะไรวะเพื่อนเดี๋ยวๆเรายังไม่เห็นเราไม่ใช่เหรอลงก่อนครับจังหวะนี้ส่องดูก่อนมี1คนตรงนี้ครับเฮ้ยตรงนั้นก็มีไอ้นั่นนี่ว่าอะลามฟิวกันก็ด้วยครับแล้วผู้การจะอยู่ตรงไหนวะอันนี้เป็นแคมป์โอ้โหกล่องปืนเพียบมีม้าตรงนั้นด้วยฟิวกันโหผู้การอยู่อีนี้ว่ะเฮ้ยมีคนหนึ่งโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเห็นเราอย่าเพิ่งเห็นเราแทรกซึมสเตลเต็มตัวเลยเนี่ยแคมเปญนี้เรามาลุยไปด้วยกันนะฮะเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยผมเนี่ยไม่ใช่ซาร่าอิลิมิเนตเดอะคอมมานเดอร์นะครับก็คอมมานเดอร์อยู่ไหนเรายังไม่แน่ใจผมว่าต้องอยู่ในบ้านนั้นแหละที่ผมเล็งไว้ตอนแรกโอเคต้องทำลายนี่ก่อนเดี๋ยวมันเรียกพวกไม่ดีครับอันนี้ไม่ดีจริงๆมีคนนึงตรงนี้ด้วยว่ะเอาฟิวการถล่มมาเลยดิไม่เอาเนี่ยมันเสียงดังอะผมว่าถ้าเกิดเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนจะถล่มแล็กหนาเรียบร้อยครับเดี๋ยวได้ยินเฉยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเห็นจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยไม่เห็นหรอกจำผิดหันกลับไปหันไม่เนี่ยอีกทีหันแล้วเว้ยหันแล้วเว้ยโอเคครับเฮ้ยนี่แหละคนมันจะโดนหลอกด้วยปลอกกระสุนอะไรมันก็ห้ามมาอยู่ใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนน่าจะถามมันก่อนนะว่าคอมมานเดอร์อยู่ไหนมันยิงแล้วอะว่าจะเป็นในนี้ใช่ไหมฮัลโหลไม่มีเลยครับบ้านพังนี่หว่าเวนอาจจะเป็นในนั้นก็ได้นะหรือมันเป็นห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำไม่แน่เลยมีไฟด้วยอันนี้มีคนขี้อยู่ก็เป็นได้แล้วนะเราเจอนี่ครับประตูเปิดได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะเดี๋ยวเรา disarm ก่อนเฮ้ย disable จังหวะนี้ฮัลโหลเจอแน่นอนไม่มีไม่ใช่ห้องน้ำด้วยโอเคเราฆ่าคนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านหลังนั้นกันผมว่าน่าจะใช่หลังนั้นแหละถูกต้องแล้วเอ้ยตาใกล้ไปวะทางนู้นเอ้ยปานู้นหัวเฉยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยแตกตื่นเฉยอะไรหูยิงโดนได้ไงวะโคตรสุดเมพไหนคนนึงไหนคนนึงไปเสียใจด้วยอะลามพี่พังหมดแล้วจ้าน้องจะแจ้งเพื่อนก็ไม่ได้แล้วแหละจุดนี้มีคนอยู่ที่บ้านจริงๆด้วยผมว่ามีแน่นอนฮัลโหลผู้การบอกมาอยู่ไหนมีคนอยู่ข้างนอกครับดูในไม่เจอเว้ยข้างบนเหรอแต่ตรงนี้มี1ตัวเอาเลยข้างบนนั่นครับเฮ้ยทำงี้ไม่ได้พ่อหนุ่มน้อยเจอเราแน่นอนฮัลโหลสวัสดีเดี๋ยวจะถีบเอานี่เหรอผู้การนี่เอาไว้วาดภาพระบายสีนะครับนั่นผู้กันไหมเฮ้ยได้แล้วว่ะแคปซูลออฟเมสเซจนะครับโอเคแล้วก็ dispatch เอาไปแจ้งนะครับส่งข้อความหลอกล่อมันลงไม่ได้เว้ยโอเคทางนู้นโอ้โหไปส่งในห้องน้ำนี่เองได้มาแล้ว1ข้อความถือว่าประสบความสำเร็จเหลืออีกตั้ง2ข้อความเวรกรรมส่งตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงนกมานะหนูๆมันบินไปถูกได้ยังไงผมสงสัยมากๆเลยเขาฝึกกันยังไงเนี่ยบินก็ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวเอ้ยมีคนมาชิบหายแล้วมีคนมาครับคำสั่งเดียวไม่เพียงพอโอเคไปหาอีก2ก็รู้เรื่องแล้วฮะแต่มีคนมาผู้ชมครับแป๊บนึงนะมีระเบิดแอนตี้แทงด้วยเฮ้ยเห็นปะเนี่ยเห็นหรือเปล่าถล่มนะไม่ตายอีกทีนะจ๊ะลงมาเลยอะไรนักหนาเนี่ยไม่ไหวแล้วโอ้เหยียบเลยไปเรียบร้อยเดี๋ยวมันอยู่ในรถปะโถยถามว่าจะปล่อยมันไหมไม่ครับ
เราจะไม่ปล่อยมันฮะมันทำอย่างนี้กับเรานะครับเราเป็นไม่ได้จะปล่อยมันยิงก็ไปพังด้วยใช่ไหมเอ้ยอะไรอะไรหันเล็งตามด้วยหันเล็งตามด้วยมาโถเอ้ยเดี๋ยวมาแป๊บนึงหาระเบิดก่อนนะเราไม่มีระเบิดสักลูกดีไงเดนทำไมเดนใช่ไหมนี่เองเจอกันเจอกันอะไรเอาไปแล้ว2เม็ดอุ้ยถูก่อนโอ้ไปลงมันนกเลยโอเคพอใจแล้วฮะไปเหลืออีก2ที่เราจะไปไหนกันก่อนดีวะวิลเลจผมว่าไม่ไปผมว่าขวาลายซ้ายดีถ้าขวานี่คือรูนใช่ไหมแอนเชียนรูนมันจะมีพวกรถถังอยู่ไหววะแต่ข้างซ้ายนี่ทหารเพียบข้างขวารถถังเพียบเดี๋ยวๆมันจะขับวนมาเหรอใช่หรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวกับเราครับมันเห็นนะมันได้ยินนะแต่มันทำเป็นไม่ได้ยินเสียงเครื่องรถน่าจะดังกว่าข้างหน้านี่ครับโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะใช้เล่นนะเราเนี่ยผมก็ต้องสอนแนมก่อนในการใช้กล้องขี่ม้าอยู่ก็ใช้กล้องไม่ได้เดี๋ยวเรามาขึ้นก้อนหินนี้แป๊บนึงนะฮะออโตมันสตรองโฮลแม่เจ้ามาดูสิค่ายนี้มีอะไรบ้างพวกเขาว่ามีรถถังตามคำร่ำเลือจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยตาตัวเองเห็นแล้วหน้าเห็นไหมลิมิเนตเดอะคอมมานเดอร์ครับโอเคนี่ทหาร2คนแม่เจ้าใส่ชุดแน่นด้วยหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบได้ตรงนู้นมีโอ้โหฟิวกันว่ะผมอยากเอ้ยถ้าเกิดเรายึดรถถังแล้วลุยเลยได้ไหมมีแทงค์น้ำด้วยครับแล้วคอมมานเดอร์อยู่ไหนวะหาแป๊บนึงนะครับอาจจะเจอตรงนี้มันไม่มีพวกบ้านแล้วคอมเอานี่เจอแล้วเฮ้ยรถมี2คันด้วยรถถังอ่ะถ้าขับคันนึงผมว่ามันต้องขับอีกคันนึงมาสู้แน่เลยโอเคแต่ไม่เป็นไรเราสู้ได้อยู่นะครับสู้สี่ฮะบอกเลยรถถังทุกคันจะสู้มันต้องหันหน้าให้แค่นั้นก็พอก่อนที่เราจะควบคุมรถถังคันนี้เราต้องฆ่า2ตัวนี้ก่อนนะครับมันไม่ใช่ชุดแน่นใช่ไหมคงไม่แน่นชุดนะ2คนฆ่าไงที่เงียบดีวะไม่มีปืนแบบเก็บเสียงซะด้วยปาไปก่อนนะช่วงนี้เอ้ยได้ยิน1คน2คนแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นมันแยกทางกันเฉยเว้ยได้ยินเสียงปอกปืนปุ๊บมันแยกทางเลยเนี่ยอะไรกันตากาไหนตากาไหนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็น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 ครับไม่เห็นครับเอ้ยเรียบร้อย2คนนี้เสร็จเราขึ้นรถถังได้หรือไม่ประการใดขึ้นได้สิครับจังหวะนี้มาไม่รู้ไปเรียนขับรถถังมาจากไหนมันขับเป็นได้ยังไงเนี่ยชาวอาหรับนี่สุดยอดจริงๆฮะนายเพื่อนขอเหยื่อรายแรกรีบร้อยมาเร็ว alert 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 พี่มาแล้วเพื่อนมันไงมันขึ้นแล้วเห็นไหมไฟลุกแล้วว่ะคอมมานเดอร์นี่หว่าคนนี้แป๊บนึงอย่าพึ่งใจเย็นยิงไม่ตายด้วยผมคายนั่นก่อนรถถังสองนัดเจ๊งเพื่อนรักเรียบร้อยครับคนนี้เดี๋ยวจะขีดโอเคเราส่งข้อความได้เลยแต่ว่าเราฆ่าพวกนี้ก่อนมีฟิวการตรงนู้นที่หนึ่งครับแต่มันไม่น่าจะยิงเราโดนนะข้างหน้านี้ก็ไม่แน่วายอะไรวายอะไรมันปาอะไรมาวะเนี่ยอย่าเล่นขับชนเลยฮะนี่อะไรนี่อะไรเละหมดอ่ะบอกเลยว่าพี่มาแล้วฟิวการเหรอโอ้โหนั่งครับไกลๆเห็นไหมปั๊บโดนตายด้วยโอ้โหโคตรแม่นสุดยอดยังไงยังมาอีกไหมยังมาไหมยิงขู่นี่ยิงขู่โอเคผมว่าก็มันน่าจะส่งได้เลยใช่ไหมไปครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะเรียบร้อยได้แค่อุ๊ยใครยิงหลังวะใครสักอุ๊ยสไนนี่ว่ะเฮ้ยจะดวนไม่โดนจุกเอ้ยโดนนั่นนะไม่ตายอีกทีไม่ตายอีกรอบเรียบร้อยฮะโอเคเราขึ้นรถถังก่อนเดี๋ยวโดนซุ่มยิงอีกบอกเลยคันนี้ไรเฟิลยิงไม่เข้านะฮะไปแล้วนะเพื่อนโอ้เดี๋ยวขับติดเลยเนี่ยห้องน้ำอยู่นู่นเราต้องไปส่งข้อความแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่อันนั้นอะไรอ่ะยิงโดนไม่พังด้วยสุดยอดโชดจริงๆฮะลุยคนเดียวคนอื่นไม่ต้องห้องน้ำเจอแล้วเอ้ man I'm sorry I'm here for send the message you know โอเค sorry นะไม้นก
จะปลดปล่อยจากความเป็นนกเองเป็นนกสมข้อความนี่เขาเรียกแม่สื่อนะฮะพวกที่บอกแม่สื่อนี่มักจะได้ไปกินเองนี่ไม่ใช่นะฮะนกอยู่ดีครับเราต้องเชื่อมั่นในความสามารถซาร่าอย่างมากแต่ผมมั่นใจทีเดียวว่าเธอสามารถแครี่เราได้โอเคที่สุดท้ายครับ The Village นั่นเองที่นี่เขาร่ำลือกันว่ามีทหารเยอะมากนั่นคงเป็นเรื่องจริงสินะแต่มันจะเกินความสามารถเราไปได้ยังไงถูกต้องไหมเราซาร่าเชียวนะเราไม่มีวันปวดหัวเพราะมีซาร่ากินตลอดเวลานะครับหาไหมนี่ซื้อไหมเป็นผมซื้อนะประมูลเริ่มต้น5บาทครับเอาไหมมีใครจะประมูลต่อไหมครับคุยกับใครเนี่ยคุยกับตัวเองแล้วถึงวิเลจแล้วจ้าลงแล้วนะเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวเสียงดังผมว่าไม่น่าจะบูได้หรืออาจจะได้แต่ต้องฆ่าพวกทหารไปจำนวนหนึ่งก่อนตรงนี้ส่องเห็นอะไรไหมเนี่ยทำไมมันเตี้ยจังวะไม่เห็นอะไรเลยมีที่สูงกว่านี้ไหมเข้าไปนี่มันเข้าที่แล้วนะเนี่ยเข้าที่เตรียมตัวระวังไปแล้วนะคอมมานเดอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าเข้าไปเจอนะไม่มีครับโอเคนี่ไงที่สูงรอสักแป๊บรอสักแป๊บเดี๋ยวเราขึ้นไปสอดส่องก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะทำอะไรต้องรอบคอบเพิ่งจะมารอบคอบมาซะตอนนี้นะที่ผ่านมานี่เล่นอะไรเนี่ยโอเคเรื่องผ่านไปครับให้มันแล้วไปเจอแล้ว1ศพเฮ้ยอาจจะเป็นแน่นไฟก็ได้นะคนเมื่อกี้ข้างหน้านั่นห้องน้ำอยู่นู่นครับโอเคยังไงดีวะผมเจอแค่2คนเองอะผมว่าแต่ละคนมันต้องอุ๊ยเจอแล้วมันต้องอยู่ในบ้านแน่เลยผมว่าชัวเปิดไปเจอบ้านไหนก็แจ็คพอตกันแล้วครับงานนี้ลงแล้วนะติ๊งนังนังตังนิงกระชักกระเอิงเอ้ยร้องเพลงสักเก่าเชียมันห้ามไม่ได้อยู่ดีเพลงมันก็ขึ้นมาสมองเปื่อยนี่เพลงยังติดอยู่ในหัวอยู่เนี่ยเจอ1คนตรงเนี้ยมันไม่ใช่แน่นไฟครับเราฆ่าเขาได้จริงผมยังไม่ได้คำตอบนะว่าพวกแน่นชุดแน่นไฟเนี่ยเราสเตลฆ่าเขาได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่น่าจะได้เพราะมันถึกมากเราจะฟันเขาตายด้วยดาบเดียวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมข้างล่างมีคนแน่เลยได้ยินเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอมีหน้าต่างด้วยเปิดได้ไหมอู้เปิดได้อีกเจอไหมไม่เจอเฮ้ยขวามือเรามีหลับอยู่ด้วยแหลมเลยโอเคครับเราไปฆ่าเขาก่อนเขาไม่น่าจะรู้โอ้ยตื่นเฉยว่ะได้ยินเสียงประตูใช่ไหมเพื่อนรักใจเย็นนะเราจะปีนขึ้นไปฆ่าเขาหูยมีแมชชีนกันในครอบครองด้วยอันตรายมากครับตัวนี้ต้องรีบเฮ้ยมีคนเห็นซ้ายซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เล่นแหลกไม่เล่นเลยเห็นเนาะเห็นเนาะมีมาสองมีมาสองไอฝั่งนู้นนะไปก่อนอย่าพึ่งไอนี่ก็ใจเย็นนะเอาปลาเอาปลานั่นแน่นไฟจริงด้วยว่ะนั่นมันแน่นไฟผู้ชมครับโอเคเรามาลองกันไหมว่ามีดเดียวจะฆ่าเขาตายได้ไหมจริงแทงเข้าไปตรงนมเนี่ยตายทะลุปอดได้ไหมจึ๊กไม่แทงตูดตายไม่ไม่ระเบิดเพื่อนอย่าพึ่งโอ้เรียบร้อยอันเลิศครับจังหวะนี้ไปโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยไหนคอมมานเดอร์ไหนคอมมานเดอร์บอกมาบอกมาเอ้ยนั่งรออะไรจ๊ะรอคุณพ่อคุณแม่มารับเหรอยังไม่หมดครับเสียงเพลงยังอยู่มีคนอยู่นี่เหรอไหนไหนฟังจากเสียงเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวจะฉีบเอ้านี่เหรอคอมมานเดอร์เอ้าเจอเฉยโจโฉครับนี่แหละข้อความสุดท้ายห้องน้ำก็อยู่ข้างหน้าโอ้โหอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องขวนขวายเลยฮะเจอแล้วเออไปน้องนกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้หมอนี่พลาดได้ไงอะซาร่าเธอเอาจะเก่งขนาดนี้โอ้โดนลากไปเลยครับโอ้โหตรงนี้สวยมากแม้ว่าข้อความจะถูกส่งไปแล้วที่รักแต่นั่นไม่ใช่ข้อความที่เธออยากให้ส่งหรอกเอลโลเรนซ์เป็นหัวหน้าที่ดีคื
กือบจะทำสำเร็จแล้วฉันจดที่อยู่แคมป์ของลอเรนซ์ไว้แน่นอนนั่นหมายความว่ารถไฟก็รู้ด้วยเช่นกันอีกอย่างเธอบอกรถไฟนั่นว่าทางสะดวกให้มาได้แต่ว่าฉันบอกรถไฟไปว่านั่นแหละที่ที่เราจะโจมตีชิบหายละอย่าค่อมกูอสุรกายได้กลิ่นเธอแล้วที่รักและมันกำลังมาถล่มเธอและพวกของเธอให้เละอย่างแรกปืนใหญ่จะยิงโถมเข้าไปและพวกทหารจะลงมากวาดล้างไม่ให้มีผู้รอดชีวิตโอ้ยตำนานของ Lawrence of Arabia จะจบคืนนี้อุ๊ยเรียบร้อยตายครับยังไงดีซาร่าเราต้องรีบลอเรนซ์รถไฟกำลังไปตะล่มแคมป์ฮะทันหรือไม่โอ้โหเละเลยแล้วหลบออกมาทันอ๋อมันคงโง่คิดว่าเราจะอยู่หลังจากที่มันหนีไปมันไม่หยุดล่าเราแน่ใช่ขอฉันคิดก่อนรถไฟเดินทางเป็นระยะไกลมันต้องหยุดเติมน้ำแน่เราจะโจมตีตอนนั้นเห็นด้วยฉันจะจัดการพวกยามแล้ววางระเบิดไว้ที่รางรถไฟเดี๋ยวฉันไปพาพวกไปโจมตีพอฉันระเบิดรางแล้วรถไฟมันติดแงกแน่คุณต้องโจมตีมันด้วยทุกอย่างที่มีก็ดีนะแต่เธอรู้ใช่ไหมว่ามันมีโอกาสที่พวกเขาจะไม่มาร่วมสู้เธออาจจะติดตั้งระเบิดและคนพบว่าเธออยู่ตัวคนเดียวฉันไม่รู้หรอกจนกว่าจะได้ลองดูอูบาขนลุกเลยมาได้เวลาวางระเบิดมนุษย์วางแผนพระเจ้าหัวเราะเยาะเอาผิดคาดที่ที่เราจะมาวางระเบิดกลับมีทหารพวกมันอยู่เพียบเลยนะครับพวกนี้ต้องโดนจัดการก่อนที่จะวางระเบิดได้โอ้เยอะนะเนี่ยอะไรกันเป็นตายแล้วดิโอ้ยตรงนี้ก็มีด้วยจัดไปฮะโอ้โหรถถัง3คันการที่จะระเบิดได้นั้นต้องใช้โอเคครับใช้ไดนาไมต์กับระเบิดปารถถังเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้ก่อนว่ามีอะไรให้เราสเตลได้หรือเปล่ามันมีไอ้นี่3คันเลยนะรถขนคนน่ะรถขนคนน่ะนี่ไงครับระเบิดนี้ที่เราต้องการโอเคระเบิดปลาหัวหมาแตกอันนี้ก็มีหูยเล็กนะมัดอิ่มหนำสำราญนะบอกเลยไม้เต็มแล้วฮะอันนี้ปืนเอ้ยไซเลนเซอร์เรียบร้อยเจอแล้วของสเตลคายขบวนนี้ก่อนนี่คือที่ซุ่มของเราเจ้าไม่เกี่ยวเจ้าต้องโดนดีนะมากมาแล้วแต่ยิงแล้วมันก็ต้องรู้เรื่องดิวะ3คนเนี้ยโดยเฉพาะเลยนะมีพี่แน่นอยู่ด้วยครับตรงนู้นก็มีใช่ไหมเอาไงดีหรือว่าเรายิงไปเลยเพราะเราอยู่วันนี้เราได้เปรียบอยู่แล้วครับบาบเอ้ยบาบ2ศพจ้านั่นไงรู้จริงด้วย3ศพครับ4ศพครับโอ้ยอีซี่ไอ้หมอนี่5ศพครับมันแน่นชุดยังเหลืออีก15นัดครับใจเย็นค่อยๆไปค่อยไปเฮ้ยอย่ายิงเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดยิงคนนู้นกันละกันเออไปไหนวะเอ้ยตายเฉยไปครับรัวๆครับโอ้พิกออฟทีละคนเลยโอ้สุดยอดนายว่าไงเหลืออีก10นัดครับเฮ้ยโดนหัวไม่ตายด้วยยิงไม่ตายต้องยิงอะไรเนี่ยยังอีกยิงขาแล้วกันไม่ตายครับอีกทีนึงโอ้โหเหลือ5นัดสุดท้ายเอาระเบิดไปกินแล้วกันนะไม่ไหวละแค่นั้นก็พอ
เงียบปากสักทีหมดเหรอโอเคผมว่าที่เหลือมันอยู่หลังรถครับเรายิงไม่ได้แล้วมันก็ไม่ออกมาด้วยนะโอเคทำลายรถ3คันนี้ใช่ไหมเรามีไดนามิตครับกี่ลูกมีอยู่5 6ลูกเออปาแล้วเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆปัจจุบันเซฟไม่ได้แดกบอกเลยเอ้ยขึ้นไปไหนลงมาก่อนโอเคเราปาไดนามิตไปแล้วดอกนึงเราจะปาแล้วแบบระเบิดพร้อมกันได้ไหมเพื่อความสวยงามโอเคคันนี้ครับไม่มีคนเฝ้าใช่ไหมไม่มีเรายิงหมดแล้วด้วยนะไปเฮ้ยมันจะพังไหมกลัวไม่พังเอาไปอีกรอบโอเคครับเหลืออีกหนึ่งคันไปวางและระเบิดทีเดียวเพื่อดอกไม้ไฟนะครับนั่นไงมีคนอยู่มันอยู่หลังรถเรายิงไม่ได้อ่ะมันอ้อมไปหน้ารถแล้วเวนอย่าฆ่าม้าเรานะเพื่อนเราอยู่นี่เพื่อน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 อะไรเนี่ยมันเบ๋ออะไรเนี่ยแทงหัวนมเลยเห็นไหมโอเคปาเข้าไปเลยครับทหารต้องสุดการก่อนที่จะวางแผนระเบิดรถไฟนี่ไงเราจะจัดการแล้ว3 2ปาบพัง2มันเอ้าคันนั้นไม่พังวะเอ้าไอ้คันแรกไม่พังเฉยเวนเป็นเพราะอะไรกันเราระเบิดไปแล้วนี่มันดื้อด้านจังเลยนะอยากโดนระเบิดปาหัวหมาก็ไม่บอกเอ้ยแรงระเบิดนี่มันสุดยอดของที่สุดจริงๆโอเคเราต้องไปวางระเบิดแล้วครับเราซีเคียวที่นี่เรียบร้อยแล้วเออนี่ไงระเบิดรางรถไฟแล้วโอ้โหมาแล้วว่ะเร็วๆวางแผนวางแผนเป็นไปตามแผนเด้รถไฟคนน่ากลัวต้องสุดยอดมหากาพย์แน่ๆอุ้ยตัดมานี่ด้วยเรียบร้อยนี่อ๋อนี่ไงเพื่อนเราโอ้โหมากันเพียบเลยยังไงไหนบอกจะไม่มาอุ้ยขึ้นบินก็มาเหรออะไรวะเนี่ยต้องทำลายรถถังครับผู้ชมครับแป๊บนึงนะโอเคเรามีอะไรทำลายได้บ้างเรามีอะไรทำลายได้บ้างตอนนี้เรามีแค่ไดนามิตอีกแล้วครับท่านเขาบอกใช้ฟิวกันก็ได้ฟิวกันนี่ไงได้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใจเย็นเพื่อนไฟเวิร์กกำลังจะมาป้าบเล็งมาทางซ้ายปืนใหญ่ใช่ไหมปืนใหญ่ใช่ไหมมันเหมือนมีอะไรบินอยู่บนหัวเรานะเอ้ยมันลุมยิงเราเอ้ยโอ้โหจะพังจะพังใจเย็นผมมีประสบการณ์จะนี่ไงเห็นไหมในมัลติเพลเยอร์นี่แบบพังปุ๊บเราตายด้วยเลยนะบอกเลยไม่ได้หรอกมันเหมือนจะโยนระเบิดมาโอ้ my god อะไรมันจะขนาดนั้นเพิ่งยิงไปได้นิดเดียวเองเอาระเบิดนี่ก็ได้วะมีอยู่4ลูกครับผู้ชมครับไปฮะนั่นแหละยิงพงยิงพวกตัวเองไปเลยอุ้ยได้อยู่อื้ออีกทีอีกดอกเอาดิเอาดิโอ้ยเมื่อไหร่จะพังเนี่ยแม่งทิ้งระเบิดแล้วโอ้อย่าทำเพื่อนเราโอ้ยเพื่อนทำไมยอมให้มันแทงขนาดนั้นโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นหลังนี้ก่อนเรือ35ครับผู้ชมครับค่อยๆเป็นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยไปทีละอย่างเรามีแต่ไดนามิตแล้วตอนนี้ไดนามิตมันใช้ยากมันปาไม่ไกลเลยเอาไงดีวะไหวปะเนี่ยมีฟิวการตรงนี้ถ้าจ่อยิงนี้มันจะเสี่ยงไปวะอะไรเพื่อนอะไรอยู่ดีก็วิ่งฝ่าเอาคนตายนี่หว่าไปยิงเฉยเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันทิ้งระเบิดแล้วโอ้ยนั่นแหละเอาเข้าไปเมื่อไหร่จะได้ดีเลือดโอ้โหเลือดเลย17ครับผู้ชมครับชิบหายแล้วฮะจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้ครับตอนนี้รีอยู่ใจเย็นเราเตรียมไดนามิตนะครับจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยแหละจังหวะเนี้ยแหละเฮ้ยเพื่อนเออนี่แหละมันไม่รู้มันไม่รู้เอาไปเอาไปหมดพอแล้วอุ้ยได้หลายหลอดอยู่เอออย่าเพิ่งมึงหลบในรูเลยช่วงนี้เฮ้ยมันขับกลับว่ะมันขับกลับขับไปไหนวะเพื่อนโอ้โหรูนี้ปลอดภัยมากบอกเลยแต่ถ้าโดนเครื่องบินนี่ก็อีกอย่างนึงนะอุ้ยเอาว่ะเออไม่ดอกเออปวดหูโอ้นั่นแหละมันใกล้จะโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเพื่อนช่วยกันยิงหน่อยกระสุนก็จะหมดเพื่อนมันโดน
กระจุยกระจายหมดแล้วตายด้วยไหมเนี่ยเวนถุนจะหมดต้องเปลี่ยนแล้วฮะปืนไม่ไหวเลือดเหลือ14เลือดมันก็เหลือนิดเดียวเองรถไฟเนี่ยช่วยยิงกันหน่อยเออต้องเงยหน้าไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันละโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเหมือนมันเล็งยิงผมคนเดียวเลยว่ะเพื่อนไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแป๊บนึงแป๊บนึงผมต้องไปหาระเบิดเพิ่มมันหมดแล้วฮะโอ้ยไดนาไมต์ได้มาแต่ไดนาไมต์ไม่อยากบอกโอ้ยการจะใช้ไดนาไมต์เนี่ยมันต้องเข้าใกล้มากเพื่อนอย่ามาขวางทางปืนสิมันไม่มีเอ้ยนี่ไงเจอฟิวกัน1อันแป๊บนึงแป๊บนึงเคลียร์ทางก่อนเดี๋ยวมันพังเราอีกเอาแล้วนะเพื่อนรักเล็งไปขวาโอเคได้อยู่แหละดอกนี้เอาไปอีกดอกน่าจะไหวเอาไปอีกดอกโอ้ยใจเย็นๆนะเพื่อนรักเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะโอ้โอ้โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโคตรทุลักทุเลเลยบอกเลยมันยิงนั้นนึงก็จะพังแล้วน่ะเอาไงดีวะแถววันนี้มีอะไรบ้างออกมาก่อนหาพวกนี้ก่อนอะไรนักหนาอะไรนักหนากลับก็ได้ถ้างั้นน่ะมันมีนี่ไงกองขอเป็นระเบิดเป็นอะไรวะเนี่ยร็อกเก็ตกันเอาละมึงเอ้ยกดแซดก่อนเพื่อก้มเดี๋ยวอะไรนักหนาฮึโอ้โหยิง1ได้2บอกเลยมันต้องหมอบก่อนแล้วก็เล็งและยิงพังยันกระสันแล้วเฮ้ยพังแล้วนี่ไงกูแถมให้อีกดอกและตุ้มเป๊ะโอ้สำเร็จฮะโอ้โคตรเหนื่อย Vengeance can be a sweet or... การล้างแค้นมันสร้างความสุขไม่ก็ความทุกข์ซาร่าแต่ตอนนี้หนูมีความสุขมากเลยค่ะเห็นรถไฟพังต่อหน้าหนูนี่โรคจิตชัดๆเธอพูดถูกเราควรคิดให้หนักขึ้นทำให้หนักขึ้นอาจจะเป็นที่คลองสุเอซด้วยฮะจะไปลุยที่นั่นเหรอไหนว่ามาสิเธอรู้เรื่องเรือรบมากแค่ไหนอ๋อแสดงว่าจะไปลุยกันต่อเมื่อเกรทวอร์จบออตโตมันก็ออกมาจากอาราเบียนะครับไงก็ตามอังกฤษกับฝรั่งเศสได้รับปากว่าชาวอาหรับจะได้รับอิสรภาพเขายื่นมือเข้ามาช่วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะต้องไปตามอ่านอีกแล้วชิบหายที่อีโรเลนส์ยังเหลือไว้ซึ่งความขัดแย้งนะครับสงครามแย่งชิงน้ำมันก็ยังคงมีต่อเนื่องจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยมีต่อเนื่องครับไม่จบไม่สิ้นสักที One day วันหนึ่ง All this will be over เรื่องทั้งหมดนี้จะจบลงสงครามสุดท้ายนั่นแหละจะชนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งปืนก็จะไม่ต้องใช้หญ้าจะโตขึ้นและจะไม่มีอะไรเหลือให้คิดถึงอีกแผ่นดินจะรักษาตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดูแลตัวเองพวกเราอาจตายจากไปนานแล้วแต่บางทีอาจจะไม่ถูกลืมHistory only remembers one in a thousand. ประวัติศาสตร์มักจะจำแค่หนึ่งในพวกเราและในอนาคตจะถูกเติมเต็มว่าพวกเราเป็นใครพวกเราอยู่ยังไงสู้ยังไงและตายยังไงเมื่อเรื่องทุกอย่างนี้จบและสงครามชนะพวกเขาจะจำพวกเราได้แต่จนกว่าวันนั้นจะมาถึงเราจะยืนหยัดเผชิญหน้ากับความกลัวและเราจะสู จบลงไปแล้วครับสำหรับเนื้อเรื่องทั้งหมดของ Battlefield 1นะครับรู้ซึ้งเลยว่าพวกเขานี่ทำตามหน้าที่ของตัวเองโดยแท้นะฮะ
จริงๆก็ไม่แปลกหรอกที่ว่าเราจะจำคนที่ต่อสู้เพื่อชาติของเราได้ไม่ครบทุกคนนะฮะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีโอกาสทำความรู้จักกับพวกเขาตัวเป็นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้เนี่ยมันทำให้เราได้นึกย้อนกลับไปนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยระลึกถึงพวกเขาที่ทำเพื่อประเทศชาติและทำให้เรามีผืนดินมีบ้านอยู่ในตอนนี้นะและทำผมว่าควรยึดถือเป็นแบบอย่างด้วยเพราะพวกเขาทำเพราะหน้าที่จริงๆเรามีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเรามีงานกลุ่มกับเพื่อนเราควรช่วยเพื่อนทำมันถึงจะเรียกว่างานกลุ่มเราทำงานบริษัทเราก็ถือว่ามีหน้าที่เป็นฟันเฟืองตัวนึงช่วยขับเคลื่อนให้แบบบริษัทมันเดินหน้าต่อไปได้เพียงแค่ทุกคนรู้หน้าที่อ่ะนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเรื่องงานแต่เรื่องสังคมประเทศชาติมันก็เช่นกันทำไมกูหล่อจังวะวันนี้เอาละครับก็วันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเกมนี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับไงก็ฝากไว้ให้คิดสักนิดนึงนะฮะเราไว้เจอกันใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้See you again yesterday. อย่าลืมไปร้อนในนะครับ Shipping ครับผม